ที่นี่แล้วทำยังไงมันคืออะไรคุณที่ดูแลอย่างดีนะโอ้ดูแลไปออกไปสื่อต่างประเทศเนี่ยมันมีเรื่องของศิลปะไทยมันมีเรื่องเต้นเต้นเนาะผมฮะครับก็เราเปิดตัวที่เทศกาลปูซานนะเป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่เกาหลีใต้ที่ปูซานก็ครั้งนั้นเนี่ยเราได้ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคิมจิซอกอวอร์ดนะครับแล้วก็เราไปด้วยกัน3คนเราก็ดีใจมากครับเพราะว่าจริงเวียกับโอเนี่ยกลับมาก่อนส่วนนุชีไปเที่ยวที่ไหนคะฟุกุโอกะนะครับเหมือนจะรู้ว่าต้องบินกลับไปใกล้ๆนะครับก็ดีใจมากแล้วก็ได้รับรางวัลมาแล้วก็มีรางวัลที่ผมได้เป็นรางวัลน่าจับตามองของเอเชียนะครับก็ดีมากเลยคือตอนนั้นก็ได้รางวัลมาเยอะก็ดีใจมากอยู่แล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นหนังก็ไปที่ไต้หวันก็ได้รางวัลอีกไปที่สิงคโปร์ก็ได้รางวัลพุ่มกลับอีกไปที่อินเดียก็ได้รางวัลพุ่มกลับอีกเรารู้สึกว่าเออหนังคงจะต้องเป็นอะไรพิเศษแล้วเหรอเนาะใช่เราก็แจ้งข่าวทั้งโอและเวียตลอดบอกความรู้สึกดีใจมากดีใจแทนทุกคนทีมงานแทนนักแสดงจริงก็ดีใจกับเธอนั่นแหละเพราะว่าเขามีความตั้งใจนุชี่มีความตั้งใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากตั้งแต่เห็นแววตาตั้งแต่คุยกันว่าอยากให้ผมมาเล่นก็รู้สึกถึงความตั้งใจของเขาไม่ได้อวยนะคือเขามีความตั้งใจมากแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยสักครั้งหนึ่งถ้าผมจะเล่นภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งแล้วบทมันขนาดเนี้ยก็คงต้องเล่นกับคนนี้แหละแล้วก็เป็นไงแต่ว่าท่านอื่นผมก็ยังเล่นได้นะครับแล้วคุณได้นี่นะคะให้นักข่าวครับไอ้ที่เอเชียนฟิล์มบอกล่าสุดนี้ก็มีข่าวดีมีข่าวดี2ข่าวดีพร้อมๆกันในวันเดียวกันก็คือเราผ่านเซ็นเซอร์ครับเป็น18บวกก็ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็ได้ผมได้ถูกเลือกให้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายที่ Asian Film Awards ครั้งที่12ที่มาเก๊าเนาะจัดที่มาเก๊านะครับก็ดีใจมากๆเลยครับนุชี่ก็ได้เข้าชิงเป็นผู้กำกับหน้าใหม่ด้วยนะครับนี่ก็คิดว่าอยากจะไปกันนะครับก็คิดว่าจะไปกันวันที่17มีนานะครับที่มาเก๊าแล้วก็ประกาศผลวันที่17ครับใช่ครับแล้วก็ภาพยนตร์เราก็จะเข้าวันที่12นี่คือรอบสื่อนะครับ12กุมภาแล้ว15เนี่ยก็คือเป็นรอบแรกก็จะได้ดูพร้อมๆกันทั่วประเทศไทยครับความรู้สึกก็ครับบางทีก็จะลืมไปว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าเพราะเขาก็จะจีบกันตลอดเวลาหลายๆครั้งโอก็จะเห็นว่าเอ้ยนี่ญี่ปุ่นซานเขาก็จะแอบถ่ายรูปกัน2คนเราก็จะคอยอยู่ข้างหลังตัวเล็กๆแอบถ่ายแล้วก็จะส่งมาว่าเอ๊ะเราก็มานะขนาดนั้นพูดเล่นครับก็รู้สึกดีครับก็ดีใจตอนที่เห็นผลตอบรับที่ต่างประเทศเราก็รู้สึกว่ามันคงไม่มีที่ไหนที่จะดีใจเท่าถ้าเกิดว่าคนไทยได้ดูกันแล้วก็มีผลตอบรับที่อย่างน้อยที่สุดคือมาดูกันหนังมันมีความรู้สึกของคนดูหนังอาจจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับได้แต่อย่างน้อยที่สุดอยากให้มารับชมด้วยกันว่าหนังเรื่องนี้ให้อะไรและรู้สึกยังไงมันเป็นหนังรักที่ดีมากจริงๆครับจากนี้จะไปตะเวนฉายในเทศกาลหนังที่ไหนบ้างคือเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะมีคิวที่จะต้องไปที่โกลเดนเบิร์กที่สวีเดนซึ่งเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญมากอันดับต้นๆของแถบสแกนดิเนเวียครับก็คือเราก็จะไปที่เจนีวาเทศกาลแบ็คมูฟี่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับหลังจากนั้นก็จะมีที่ลอนดอน BFI ที่ลอนดอนแล้วก็คิดว่าหนังน่าจะหาที่อเมริกันพรีเมียร์ก่อนคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยหนังพอเราพรีเมียร์ที่ยุโรปแล้วเนี่ยทางยุโรปก็จะมีเทศกาลอื่นๆติดต่อเข้ามาเพิ่มอีกคือตอนนี้เราเริ่มที่เอเชียก่อนก็เอเชียก็สักเซสมากเลยได้ไปทั่วหมดเลยแล้วก็ได้รางวัลเยอะมากนี่ก็รอยุโรปว่ายุโรปเนี่ยกระแสตอบรับจะเป็นยังไงแล้วก็ที่อเมริกาต่อครับจากนี้ความคาดหวังกับรางวัลใหญ่ในเทศกาลที่ไหนบ้างคือเรื่องรางวัลนี่เราจริงๆตอนนี้ไม่ได้รู้สึกคาดหวังเรื่องรางวัลที่เทศกาลอื่นแล้วอะค่ะคือรู้สึกว่าถ้าได้มาก็ดีเป็นเรื่องที่ดีใจแล้วก็เป็นเรื่องเป็นเกียรติเป็นศรีแก่ประเทศชาติแต่ว่าสิ่งสำคัญคือตอนนี้คาดอยากให้คนดูมาดูมากกว่า
ก็รู้สึกว่าเราทำมาแล้วต่างชาติเขาดูแล้วเขาชื่นชมขนาดนี้เราอยากได้รับฟีดแบ็กจากคนไทยเราอยากให้คนไทยมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆเราคิดว่าคือตั้งใจทำมาเนี่ยหนังมันก็อย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยจะเข้าใจมันได้มากที่สุดเราอยากดูว่ามันให้อะไรกับคนบ้างอะครับนี่ตรงนี้คือสิ่งที่คาดหวังมากที่สุดในเวลานี้นะครับได้ครับก็ไปดูกันเยอะๆนะครับเป็นภาพยนตร์ของคนไทยนะครับร่วมกับไทยทีมงานไทยนะครับนักแสดงไทยจริงๆ อย่างที่นุชชี่บอกคนไทยจะเข้าใจได้ดีที่สุดสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็คือทุกคนทำงานอย่างเต็มที่มากทุกคนใช้ใจทำงานภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆพูดตามตรงเป็นภาพยนตร์ไม่ใช่ทุนสูงนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยคือไม่รู้ทำไมเราถึงรู้สึกรักภาพยนตร์เรื่องนี้พอเราได้ร่วมงานได้เล่นเป็นตัวละครของเราได้โดนกำกับโดยนุชชี่ได้อยู่กับทีมงานที่น่ารักเราอยู่กันเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นๆแต่รู้สึกว่ามันมีความสุขอ่ะผมอยากให้ทุกคนได้เข้ามาดูว่าเฮ้ยการที่เราได้มีความสุขในการทำงานได้ทำในสิ่งที่นุชชี่รักได้มันเป็นเรื่องที่เขาประสบมานะครับแล้วก็เขาอยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้ในรูปแบบนึงซึ่งเขาก็เลือกที่จะใช้ผมกับโอแล้วก็นักแสดงอีกท่านนึงก็คือหลวงพี่สัญชัยคือผมดูแล้วอ่ะผมดูกับพี่โอแล้วมันดีผมอยากให้คนไทยได้ดูทุกคนถามผมเสมอว่าหลังจากที่เราได้เข้าไปเปิดตัวที่ปูซานเมื่อไหร่คนไทยจะได้ดูเมื่อไหร่พวกเราจะได้ดูกันเนี่ยครับตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะได้ชมภาพยนตร์ของพวกเราเองนะครับแล้วก็ผมหวังว่าทุกคนพอเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้คือไม่อยากให้คาดหวังอะไรมากนะครับอยากให้ไปดูด้วยใจแหละไปดูเฮ้ยไปดูซิว่ามันเป็นยังไงทำไมมันถึงได้รางวัลมาไปดูซิว่าพอเวียมาเล่นภาพยนตร์จะเป็นยังไงเล่นกับพี่โอจะเป็นยังไงนุชชี่จะกำกับเรื่องนี้เป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยคนไทยด้วยกันเอาใจช่วยนักแสดงด้วยกันเพราะว่านี่มันคือจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะว่าภาพยนตร์ของเราก็ได้ไปเข้าฉายต่างประเทศสร้างที่เสียให้กับคนไทยตัวผมเองตัวพี่โอเองก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีได้เข้าชิงในสาขานักแสดงซึ่งมันก็เป็นครั้งแรกด้วยสำหรับผมดีใจอ่ะผมอยากให้ทุกคนเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับ15นะ15กุมภานี้นะครับก็เจอกันผมก็คงจะอยู่แถวๆนั้นแหละครับครับก็ในเรื่องตัวละคร2คนนี้เขาก็จะรักกันมากๆหน่อยยังไงก็อย่าอิจฉาโอนะครับฝากแค่นี้แหละครับครับอินเสิร์ตชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่องNine Entertain Official ได้เลยค่ะ